ที่ยวแบบนี้อย่าเที่ยวที่ดอนเมืองเสมอไปตู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 เรากำลังจะไปเชียงใหม่ค่ะทุกคนแต่ว่าเรื่องมีอยู่ว่าโชคดีมากเช้านี้ที่จริงเช็คก่อนว่าแบบเขียนว่าสุวรรณภูมิจ้ะซึ่งตอนนี้เรามาถึงเกาะแล้วกำลังรอเจ๊ใบนะคะมาอยู่วันนี้นั่งเป็นของแอร์เอเชียค่ะทุกคนก็มีการทำอินเทอร์เน็ตเช็คอินเรียบร้อยแล้วน่ารักมากเลยก่อนไปวันนี้เราก็ไปบอกลาวีเวลมาดูกันนะคะว่า4วัน3คืนที่เชียงใหม่จะไปไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ทำอะไรบ้างบอกเลยว่าทริปนี้ยังไม่ได้แพลนอะไรเหมือนกันนะคะทุกคนเพิ่งมาแพลนประมาณ1คืนก่อนไปแค่คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยววันนี้จะไปตรงนี้เดี๋ยววันนี้จะไปตรงนี้แค่นั้นแหละโชคดีมากว่าเจ๊เนี่ยตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะเราก็จะไปหาเจ๊ที่เชียงใหม่กันเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นเจ๊แล้วในคลิป Walk Week ของจริงนะคะเลยเช้านี้คือมึงกะไม่ไปกินที่เชียงใหม่เลยดีๆมึงจะได้เป็นคนที่มีแรงแล้วกูจะได้เป็นคนที่ไม่มีแรงแล้วมึงจะได้ยกกระเป๋าช่วยกูทะเลทรายคำชำอยู่ตรงไหนไปก็ได้ตะโกนไปบอกวิอาเดียหน่อยว่าเข้าหน่อยหน่อยสุกี้ช้างเผือกขนมแม่เจอกันเชียงใหม่ไม่ได้ขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองเสมอไปมันก็จะดอนเมืองไงแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ดูจริงๆเน้นกินนอนนอนกินกินใช่เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เห็นแอดเวนเจอร์อะไรมากไม่เพราะว่าเชียงใหม่มันเท่ากับนอนแล้วก็กินผู้เชียงใหม่ไม่ใช่พื้นที่แห่งการแบบแอดเวนเจอร์ขนาดสำหรับเราคือแบบมีขั้นเวลาด้วยเดินย่อยเต้นมากเลยวันนี้จะได้ไปกินสุกี้ช้างเผือกด้วยขอขนมแม่สุกี้ช้างเผือกเราต้องเดินไปกินขนมแม่ต่อเป็นสเต็ปมันถึงจะ complete the day นะคะจริงอ่ะมันมีพรุ่งนี้คืออยากไปแม่กำปองแต่คือแม่กำปองอ่ะตามอินเทอร์เน็ตอ่ะที่เขาบอกกันว่าวิธีไปอ่ะคือเหมือนเขาจะให้นั่งรถสองแถวไปแต่เช้าแบบในทริปที่คนหนึ่งเขาชอบไปกันอ่ะเขาชอบไปตั้งแต่ 7-8 โมงแต่คิดแน่ใจว่าถ้ารถมันมีทุกชั่วโมงอ่ะแล้วก็ไปสัก90โมงก็ได้เพิ่งกินข้าวซอยเป็ดเพราะว่าทริปเชียงใหม่รอบที่แล้วคือช่วงฮาโลวีนนี่แหละสารเดินทางไปไหนคะวันนี้เชียงใหม่สนใจหลดกระเป๋าไหมคะวันนี้เชียงใหม่หลดกระเป๋าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจากไฟเต็มค่ะคาดว่าที่เก็บด้านบนศีรษะอาจจะไม่พอฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะได้ค่ะหรือว่าเราจะโหลดใบนี้ก็ดีนะมีอย่างนี้ด้วยชอบชอบชอบไม่ได้นอนโรงแรมก็รู้สึกว่าแบบสบายสบายเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่แรกกันนะคะ I'm so excited I'm so hungry I wanna eat something for you two timeชิมิซุยตะทูลูซามาโยกินโกฟาซามิชิอิเคโมโนโนวะไลคาอะโรคากุชิกะโกโอนะอะนาตะโนเตเบโคจิอะเกเตโยมิซุชิบุกิริมิโออะซุเกเตดะคิโนอะระชะI'm not afraid to die.
คิดว่า overrated ไหมก็นิดหนึ่งแต่ว่าถ้าดูจากราคาแล้วอ่ะก็ไม่ได้แย่เพราะว่าราคาถ้วยหนึ่งประมาณ190สัก4เต็ม5อะไรอย่างเงี้ยความที่แบบอุ๊ยต้องมาขนาดนั้นแต่ว่าที่ให้คะแนน4เต็ม5เพราะว่าด้วยราคาด้วยเราว่าโอเคมันคุ้มสมมุติว่าเออแบบอยู่หลายวันเก็บหลายๆร้านแล้วอยากเจอร้านแปลกๆบ้างอะร้านนี้ก็มาได้เลยนะจ๊ะก็คืออันนี้จะไปคาเฟ่ที่ชื่อว่า Blue Coffee นะคะที่เชียงใหม่เขาจะมี2สาขาคือที่นิมานกับสาขาในมอชอนะมีปลั๊กมี Wi-Fi พร้อมมากเฮ้ยมึงลองดูปั้นดินเหนียวที่นี่อาจจะถูกกว่าที่กรุงเทพปะจะกรุงแต่ปั้นไม่ได้หรอกปั้นดินหอมเป็นที่วอไม่ได้หรอเป็นหน้าตาที่ควรเอามาตั้งโชว์ปะมันเหยียบอินเสิร์ตภาพเครื่องวันนี้ผ่านเหมือนพี่วอกี่โมงแก้วละ60ไม่แพงสั่งเกินใจยังเจอแต่คำว่าช็อกโกแลตอะค่ะแต่กาแฟอร่อยนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตปัดคือช็อกโกแลตแบบก็คืออยากก็คือตรงธีมนะยังมีช็อกโกแลตไหมเหรอยังมีเค้กช็อกโกแลตถึงแล้วนะคะบ้านข้างวัดจริงๆที่เนี่ยเขาบอกว่ามีกิจกรรมเยอะมากชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มเราไปกินข้าวเย็นกันซึ่งเราจะไปซุปยี่ช้างเผือกเย้แล้วก็ไปกินขนมแม่ต่อ It's the must เชียงใหม่ต้องน่ารักอันนี้เหมือนอะไรเหมือนลุงรอปภไม่พี่เตอร์เทพลีลาผัดไทยดังครับกินอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะเขาเอาแห้งเนื้อที่นี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบสแกนหมดเลยทุกคนแบบดีมากก็ไม่เคยกินน้ำเลยที่เนี่ยแบบทุกกี้น้ำอ่ะอร่อยปะก็ปกติกว่า
ปกติกว่าแห้งนะที่นี่เขาเน้นแห้งก็เลยเชื่อว่าสุกี้ชั้นดีเป็นร้านที่บอกเลยว่าถ้าวันไหนเขามาจ้างดีจ่ายทำฟรีฮะอีกแยกเม็ดเนี่ยหมดฮะอีกกลมๆเนี่ยนะบัวลอยหมดบัวลอยหมดเหรอคือเวกก็จะไม่มาก็ได้สั่งแล้วกินยังเลยไม่ถึงไม่กินเลยเริ่มกินกันพรุ่งนี้เลยมึงจะไปกินอะไรเนี่ยมึงก็เริ่มกินพรุ่งนี้เลยเริ่มกินแบบนิดชามไม่เป็นไรมันยังไม่คือแผ่นดินยังไม่ไหวพรุ่งนี้เปิดใหม่เนาะเขาก็ปั้นอยู่ค่ะแต่พรุ่งนี้รสชาติเหมือนเดิมเห็นน้ำตากูไหมก็หันแล้วก็เธอเมื่อแต่เมาซอฟต์ครีมใช่ป่ะนี่คือสุรานป่ะเธอก็สั่งนี้มาดิเอากินอยากกินแล้วเธอก็15ลูกเท่ากับไอติมเท่ากับ15ลูกกินอันนั้นแหละนี่นี่คนฝั่งตรงข้ามก็คือถ้าแกงใครสักคนหนึ่งสนุกเกินอันเนี้ยได้กินกี่โมงนะคุณอาไม่อันเนี้ยคือภาพแบบใช้ได้แต่ถ้าเสียงก็ต้องตูด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 วิธีกินคากิโกริเขาบอกว่าให้ตักใส่ปากแล้วพวกเขาว่าอร่อยสุดโคตรมึงเชื่อเขาหรอไม่มึงเชื่อกูหรอเริ่มทานจากอันบนสุดตักทานไอติมไปพร้อมๆกับตัวน้ำแข็งใสอันนี้คือมังคุดนะคะเป็นซีซันอลแต่ว่าผลไม้ที่ใส่คือบลูเบอร์รี่เริ่มจากกินบนสุดแล้วตักไอติมไปพร้อมกับตัวน้ำแข็งทานช้าๆเขาบอกให้กินช้าๆด้วยนะแล้วค่ากี่คนเราไม่มีไอติมเลยสักทานช้าๆจากด้านนอกเข้าไปสู่ด้านในค่อยๆค้นหาท็อปปิ้งที่สอดไส้เอาไว้เขาบอกว่าพอมึงค่อยๆทยอยกินไส้ปุ๊บอะแล้วมึงต้องทยอยใส่ซอสทีละนิดห้ามลาดแต่ว่ามึงเอาซอสมาลาดเลยผิดเพราะเราต้องค่อยๆเกติมก่อนแล้วก็ค่อยๆใส่เจอไส้ก่อนแล้วค่อยลาดซอสสรุปสั่งมาผงคุดมาอร่อยที่อะไรมะม่วง This is so delicious Oh you mean mango seed No mango ให้เราแสดงออกมาลงไปหนึ่งว่าใช่ให้เราแสดงไม่ต้อง First day well spent Nutty Kiss of Life ผสมกับคาริน่าแผ่นแม่กำปองของเราไม่ล่มไปแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่เพราะเราตื่นสายนะเพราะนี้ก็เช้าอยู่เราแค่คิดไปคิดมาว่าอ๋อมันเป็นการเที่ยวแบบทริปคนแก่ละว่าแบบเออเราไม่อยากไปแอดเวนเจอร์อะไรละไม่อยากคอนเทนต์อะไรเยอะละมาตั้งแต่9โมงครึ่งคงจะมีคิวคุณแม่
ขาบอกเขาดันเค้กมะพร้าวอะไรที่เป็นมะพร้าวใช่ปะอันนี้ไงคำนี้คำใหญ่เลยนะแต่คือแบบจะเป็นส่วนนี้ตรงนี้จบชัดตรงกลางที่สุดอันนี้อร่อยมากเชฟนี่คือคนขบวนทั่วมากันเออทั่วก่อนเดินออกมาทางขวาของร้านนะทุกคนแล้วก็จะเจอสะพานขวามืองงๆก็เป็นฟิลๆเราจะไปตามล่าหาเมกาโน่ชาลีกันเพราะยังไม่ได้กินเลยกาดหลวงก็จากร้านตะกี้นะคะร้านมิลินแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆอีกซึ่งเมื่อจะมีร้านเป็นแบบเขาเรียกว่าขายแบบกระเป๋าจักสานะที่มันแบบดังๆไปตรงข้ามเป็นร้านกาแฟก็เป็นฟิลฟิลหลังจากที่เรานะคะกลับมานอนอ่อมตอนบ่ายตอนนี้เราก็ถึงเวลาในการกินตอน1ทุ่มแล้วกินเร็วจังเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินที่ดิมมานะคะทุกคนเดินไปดิมมาคิดก่อนว่าตอนที่กูบีบสตรอเบอรี่อ่ะคือมันปวดอะไรอย่างงี้เลยก็อยากลองชิม2รสอ่ะลองกินสตรอเบอรี่ป่ะโอ้ยมันมีพีชมีโบเบอรี่มันหมุนเวียนไปด้วยจริงอ่ะเหมือนกาคูอ่ะถึงเชียงใหม่วันนี้วันที่3แล้วเราตื่นมาตอน4โมงค่ะทุกคนเป็นแฟนคลับเพเนียบี้กันหรือเปล่างานคำถามคือตรงพุงที่มันเป็นลายๆเนี่ยมันมีถูกต้องค่ะคุณได้ไปต่อในรอบต่อไปเพเนียบี้มีทั้งหมด4ตัวตัวไหนอายุเป็นตัวน้อยน้องสุดชื่อว่าถูกต้องค่ะคุณได้ไปต่อคุณได้ไปต่ออี
ตัวไหนชื่อลาล่าค่ะเริ่มดิปซี่ค่ะพิงกี้วิงกี้ดิปซี่คือกูก็งงว่าลาล่าคือตัวสีเหลืองไม่ใช่กูได้ทุกอย่างลองสักทีเดี๋ยวลำคาญตัวไหนคือสปอนบ๊อบค่ะมันโดนทุกตัวแล้วจะเป็นไหมถูกต้องค่ะน้อยคนนักก็ตอบคำถามนี้ได้ในนี้ตัวไหนคือมิกกี้เมาส์ค่ะมันเยอะถูกกันเอากันจริงค่ะแค่ระบบไม่รับกองแล้วกองเต็มแล้วคือโจทย์ประสาทหัวมันเน้นมาแต่ละเรื่องหกเข้าไปเลยคุณแม่ทุกคนคะใครมาที่ร้านโรเบิร์ตต้องมาหาโรเบิร์ตนะคะเพราะว่านี่เป็นร้านของโรเบิร์ตแล้วมีคนเอาแมวมาด้วยอ่ะคือแล้วโรเบิร์ตไม่กลัวหรอช่วยเอาเสื้อน้องวอนมาได้ปะเอาหรออ๋อรับแค่เขาจะรอกินอะไรซื้อด้วยกันซื้อก็มีทำแบบแรกมึงต้องดูออกเหรอมาขอบคุณก่อนGoing back. เอา power bank ไปยังที่สุดมันจบแล้วคนเดียวก็จะคุยกับกล้องเยอะหน่อยแต่นี่เราเที่ยวกับเพื่อนไงก็แบบเราก็มีเพื่อนเราก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนด้วยอะไรหาทําที่เชียงใหม่ร้านที่เราไปกินทั้งหมดในทริปนี้นะเราขอเรทเลยจริงนะจำไม่ได้แล้วว่าในทริปนี้เราไปกินอะไรมาบ้างมันเยอะมากทุกคนแต่ว่าร้านที่เชียงใหม่คืออร่อยหมดการันตีเรื่องของความเพิ่มน้ำหนักไม่ร้านที่เราไปดีกว่าเราได้กูรูผู้นำทางเราไปใช่มันมีร้านที่ปีที่แล้วที่เราไปกินแล้วแบบเราไม่ได้กลับไปซ้ำแต่มันก็อร่อยมากเช่นไอ้ข้าวต้มยงและไอติมเจลาโต้ตรงนี้มานะกิน4คน10กว่าลูกแต่กินหมดอ่ะคือฮะรถละ1ลูกอ่ะนี่แบบฮะหมดสำหรับเราอ่ะทุกคนที่เห็นในคลิปนะคะก็คืออร่อยทุกร้านสามารถไปตามได้เลยแบบอร่อยจริงๆร้านดีมากหมูดีมากทุกร้านแบบคือดีจริงๆอะไรที่แบบเราว่าดีอะคือเราจะเขียนชื่อร้านเราจะแบบพยายามแบบแนะนำว่าอยากให้มาร้านนี้ร้านนี้แต่ว่าถ้าร้านไหนที่เราสูว่าเอ้ยมันไม่ได้สำหรับเราเราสูว่ามันไม่ได้อะไรเงี้ยเราแบบไม่เวิร์กเราก็จะแบบไม่ค่อยแนะนำอะไรเงี้ยร้านไหนแนะนำก็แนะนำไปร้านสุดท้ายที่เราไปกินเพราะว่าจริงๆอะร้านอาหารเหนือในเชียงใหม่อะมันก็จะมีแค่ไม่กี่ร้านทุกคนที่มันเป็นแบบเป็นร้านดังอะไรเงี้ยมีต่องมีอะไรที่เราเคยคุยกันเนาะมีต่องมีเฮือนมีอะไรอย่างเงี้ยขนมหวานก็ต้องเป็นขนมแม่แล้วก็อีกร้านนึงคือร้านนี้คากิโกริอะอันนั้นก็อร่อยนะคะอยู่ใกล้ๆร้านสุกี้ช้างเผือกใช่แล้วก็โรเบิร์ตอันนี้โรเบิร์ตคือเป็นร้านขนมที่แบบมันเป็นร้านอาหารด้วยไงเป็นแบบบรันช์ด้วยเพราะตามชื่อร้านแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะอยู่ร้านไหนใช่ต้องวัดดวงเอานะคะเพราะน้องเขาเป็นเจ้าของร้านเป็นซีอีโอไม่ว่าจะเป็นเข้าทุกวันต้องทักไปถามเพจกันว่าซีอีโอเข้าวันไหนเข้างานวันไหนบ้างอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเพจเฟรนลี่เอาสัตว์เลี้ยงตัวเองมาได้เลยเพราะว่าเหมือนน้องโรเบิร์ตก็ดูเฟรนลี่กับทุกเพจอยู่แล้วฮิวแมนเฟรนลี่ด้วยใครกลัวหมาหรืออะไรเงี้ยก็